الركن الأول من أركان الإيمان ركن แรกจากركن ต่างๆของการ إيمان การศรัทธา أن تؤمن بالله ก็คือการที่ท่านนั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์ كيف أؤمن بالله แล้วฉันจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยังไงล่ะ أفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة อัลลอฮ์จะถูกให้เอกภาพต่อพระองค์นั้นด้วยกับเตาฮีด3ประเภทวะอุสบิตวุจูดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอันฟีวุจูดอัลลอฮ์ฉันขอยืนยันต่อการมีอยู่จริงของพระองค์วะดัลลาอะลาวุจูดิลลาฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลอักลยัสตะฮีลอันยาติอินซานอากิลวะยุนกิรวุจูดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่จริงของพระองค์นั่นก็คือสติปัญญาและเป็นไปไม่ได้ที่สติปัญญาจะปฏิเสธการมีอยู่จริงของพระองค์ايضا انت تكون في كرب وشده ترفع يديك الى السماء تقول يا رب فرجها تجدها تنفرج هذا دليل محسوس ملموس ترى بعينك مثلا นะครับมีหลักฐานที่ชัดเจนและชัดแจ้งนั่นก็คือถ้าหากว่าท่านอยู่ในยามที่ตกยากลําบากเพียงแค่ท่านยกมือของท่านขอดุอาอ์ต่อพระองค์แล้วเมื่อนั้นแหละนะครับพระองค์จะทรงปลดเปลื้องทุกข์ยากให้กับท่านนั่นก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าพระองค์นั้นมีจริงوالفطرة فطرة الإنسان تثبت وجود الله سبحانه وتعالى. และธรรมชาติของมนุษย์นั้นยืนยันต่อการมีอยู่จริงของพระองค์เช่นกัน. نعم. والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. และเช่นเดียวกันนะครับหลักฐานต่างๆจากอัลกุรอานและสุนนะล้วนแล้วแต่ยืนยันต่อการมีอยู่จริงของพระองค์เยอะแยะมากมาย.